สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะพบกันเช่นเคยกับ DJI Phantom Thailand Live ทุกวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับพิมพ์ DJI Phantom Thailand ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับแอปพลิเคชัน DJI Go 4ค่ะหรือ Go 4นั่นเองค่ะวันนี้พิมพ์ได้หยิบจับตัว Mavic 2 Pro มาให้ทุกท่านได้ชมกันเป็นตัวอย่างในการทำไฟซิมูเลเตอร์ค่ะเนื่องจากว่ามีบางท่านนะคะซึ่งเป็นลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ไปแล้วก็ใช้รุ่นที่เป็น Mavic 2ขึ้นไปหรือเรียกว่าอย่างไรดีล่ะหรือเรียกว่าใช้แอปพลิเคชันตัวที่เราเคยใช้กันก็คือ DJI Go 4ในรุ่นเดิมๆค่ะก็จะมี Spark Mavic Air ตัวแรก Mavic Pro Mavic Pro Platinum นะคะแล้วก็ Mavic 2 Pro Mavic 2 Zoom ซึ่งใช้แอป DJI Go 4เนี่ยมีไฟซิมูเลเตอร์อยู่ในตัวค่ะซึ่งเวลาเราเบื่อๆหรือว่าอยากอยู่บ้านแล้วก็อยากจะบินเหมือนเล่นเกมนะคะโดยใช้โดรนของ DJI เราสามารถใช้โดรนของเราเนี่ยมาเปิดเครื่องเปิดรีโมทนะคะเราสามารถใช้โดรนของเรามาเปิดตัวลำนะคะนี่เปิดเรียบร้อยละเปิดตัวโดรนเปิดรีโมทคอนโทรลแล้วก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นปกติแบบนี้เลยเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถซิมูเลเตอร์เล่นอยู่ที่บ้านได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าฟังก์ชันซิมูเลเตอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนหรือว่าเข้าที่จุดใดค่ะไปดูพร้อมกันเลยค่ะโอเคเวลาเราจะเข้าซิมูเลเตอร์นะคะเข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะอันนี้พิมพ์เข้าแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยนะคะ DJI Go 4นั่นเองค่ะเข้าไปที่แอปพลิเคชันค่ะตรงนี้เลยจะเข้าซิมูเลเตอร์คีย์3คีย์บนขวาค่ะสังเกตดูนะคะจะมี Academy ค่ะเข้าไปที่ Academy ตรงนี้ค่ะมันจะสามารถมีซิมูเลเตอร์เรียนกับแอปพลิเคชันหรือมีวิดีโอ Academy ค่ะก็ถ้าเกิดสมมุติพิมพ์เนี่ยต่อตัว DJI Go 4กับ Mavic 2 Pro ก็จะเป็นทูทอเรียลของตัว Mavic 2 Pro ค่ะแต่ถ้าเกิดใครเข้าตรงนี้ไม่ถูกดูใน YouTube ได้นะคะ YouTube ChannelDJI Tutorial เขาก็จะมีให้ค่ะมี Safety Tutorial คือมีสอนหมดเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นนะคะ App Tutorial ค่ะการ Edit นะคะ Facebook Live แล้วก็ File Map ค่ะนอกจากนั้นยังมี File Tutorial ค่ะ Coming Soon ไม่เป็นไรแล้วก็นี่ค่ะมีมันนวลให้เป็นไฟล์ PDF นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เพื่อจะดูค่ะนะคะถ้าเกิดใครเพิ่งซื้อไฟล์แล้วยังไม่เป็นหรือว่ากำลังเรียนรู้อยู่ลองตรงนี้นะคะเป็นตัวช่วยได้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูไฟล์ซิมูเลเตอร์กันดีกว่าว่าสามารถทำอะไรกันได้บ้างค่ะไฟล์ซิมูเลเตอร์อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เข้าไป Enter ค่ะนี่มาแล้วไฟล์ซิมูเลเตอร์นะคะต้องทำหรือใช้งานกับตัวโดรนแล้วก็ใส่คอนโทรลเหมือนเดิมเวลาเราจะใช้งานนะคะเขาก็จะมีการบังคับเหมือนเดิมลักษณะไม่ได้ต่างจากเดิมเลยนี่ค่ะยืมขออนุญาตแบบนี้แล้วกันพอดีว่าตอนนี้ใช้สายนี้อยู่เนาะเวลาเราใช้งานค่ะสามารถกดสตาร์ทเทรสสตาร์ทได้ท่านใดที่ซื้อไปครั้งแรกเรายังไม่กล้าเล่นนะคะลองเข้าไฟซิมูเลเตอร์ดูก่อนเวลาเราสตาร์ทตัวลำส่วนใหญ่เราก็จะเลือกไม่ตรงบริเวณด้านซ้ายที่เป็นเช็คออฟออโต้ตรงนี้นะคะก็ใช้ได้เขาก็จะเทคออฟจริงๆถ้าใช้ตัวนี้เขาก็จะสตาร์ทไปพัดแล้วก็บินขึ้นเองลักษณะแบบนี้เลยนี่ค่ะแลนดิ้งใช้ได้เหมือนกันนี่จะแลนดิ้งไหมแลนดิ้งสไลด์เขาก็จะแสดงผลแบบนี้ให้เราดูค่ะน่าถ้าเกิดเป็นปกติที่อยู่หน้าช็อปจะแนะนำให้สตาร์ทโดยใช้คันโยกตรงนี้นะคะหรือจอยสติ๊กเขาดึงเป็นตัวหวีทำงานได้ไหมทำงานได้ค่ะถ้าเกิดลักษณะนี้เขาก็จะสตาร์ทตัวโดรนนะคะแต่ว่ายังไม่บินขึ้นต้องดันจอยสติ๊กค่ะถึงจะบินขึ้นนี่มุมมองเหมือนเราบินอยู่จริงๆสังเกตดูนะคะบินไปข้างหน้ามุมมองเหมือนเราบินจริงๆดันคันโยกได้ค่ะหน้าหลังบนล่างซ้ายขวาใช้ได้หมดเลยหมุนตัวลำก็ได้ทิวอัพทิวดาวกล้องได้ปกตินะคะนี่
คือสามารถใช้งานได้ค่ะแค่หมุนจอยอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดอยากจะลองรีสตาร์ทก็ใช้ได้ค่ะเรียก Return to Home กลับมาได้ไหมเดี๋ยวเรามาเทส Return to Home ค่ะนี่ค่ะ Return to Home กดที่รีโมทก็ได้แอคคาบรีเทิร์นทูโฮมค่ะเนื่องจากว่าตั้งไว้30เมตรเขาก็จะเด้งขึ้นไปก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตยกเลิกก่อนโอเครีสตาร์ทค่ะปั๊บอันนี้เหมือนเล่นเกมง่ายๆรีสตาร์ทกลับมาที่เดิมได้เลยค่ะเนี่ยแหละค่ะไฟท์ซิมูเลเตอร์นอกจากนั้นยังมีแบบ GPS หลอกให้ด้วยเหมือนบินที่มี GPS นะคะแล้วก็ดาวเทียมขึ้นให้อีกเรียบร้อยเลยแต่แบตเตอรี่นี่ของจริงค่ะนี่แหละค่ะลักษณะของ Flight Simulator เข้าไปลองเล่นกันง่ายๆไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็ไม่ยากด้วยอยากให้ทุกคนได้ลองแล้วก็ได้ทราบว่าเวลาเราบินนะเราจะรู้สึกยังไงยิ่งเป็นมือใหม่ค่ะเข้าไปที่ Flight Simulator ก่อนเป็นทางนึงที่จะช่วยให้ทุกท่านกล้าบินยิ่งขึ้นหรือว่าอยู่บ้านอยากล้างแบตค่ะแต่ไม่สามารถที่จะไปเสียบตัวที่เป็นadapter power bank ให้เสียเปล่าหรืออยากจะลองล้างแบตผ่านตัวลำไม่ได้ใช้นานแล้วตัวลำจะได้สตาร์ทบ้างใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะเป็นทางหนึ่งที่เลือกได้ส่วนการอัพเฟิร์มแวร์เนาะพิมคิดว่าน่าจะเป็นการอัพเฟิร์มแวร์ที่ลูกค้าถามมานะคะต้องรอทาง DJI เขาอัปเดตมาค่ะอันนี้ถามว่ารออยู่ไหมเราก็รออยู่เหมือนกันเพราะว่าอาจจะมีบั๊กบางตัวที่เจอกันก็ต้องค่อยๆรอกันนะคะฝากความหวังไว้ที่ DJI ค่ะโอเคค่ะเนี่ยแหละค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับ Flight Simulator ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะโดยใช้แอป DJI Go 4ค่ะแต่ต้องต่อกับโดรนด้วยนะคือต้องมีโดรนเป็นของตัวเองมีโดรน DJI ของตัวเองถึงจะใช้ได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามแล้วก็สอบถามกันเข้ามาถ้าเกิดมีอะไรที่พิมพ์ตอบได้หรือว่าแก้ปัญหาให้ได้พิมพ์จะพยายามทำให้นะคะอย่าลืมติดตาม YouTube Channel ค่ะตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้าไปซื้อขอบคุณมากนะคะน่ารักมากเลยและเจอกันครั้งค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นลูกค้าเราแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพบกันอีกครั้งในสุขหน้าแล้วก็ Last Slide ในวันอังคารนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย